พเจ้าได้ยินมาอย่างนี้ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่บนเขาคิจกูฏในเมืองราชคฤห์พร้อมด้วยบรรดาศิษย์จำนวนมากหนึ่งในศิษย์เหล่านั้นมีพระอานนท์ได้ทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพเจ้ารู้สึกว่าวันนี้พระพุทธองค์แลดูผ่องใสยิ่งกว่าวันอื่นๆทั่วไปข้าพเจ้าคิดว่าอาจเป็นเพราะพระทัยของพระองค์และพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นได้สื่อถึงกันใช่หรือไม่พระเจ้าข้าเธอถามได้ดีมากอานนท์คำถามของเธอนี้เป็นไปเพื่อความกรุณาสงสารมีจิตตั้งมั่นจะช่วยเหลือหมู่สัตว์ในโลกบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกก็เพื่อมอบความสุขที่แท้จริงแก่สัตว์โลกทั้งหลายดูก่อนอานนท์วันนี้ตถาคตจะอธิบายความเป็นมาของพระพุทธเจ้าทั้งปวงให้แก่เธอเธอจงตั้งใจฟังเถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์ตั้งใจฟังอยู่คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาคือมหาปฏิฐานหรือความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่มีกล่าวอยู่ในสุขาวดีวายุหาสูตรได้กล่าวไว้ว่าในอดีตกาลแสนนานมาแล้วมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระองค์หนึ่งพระนามว่าวิสุทธิประภาสทรงเป็นผู้นำและช่วยเหลือมนุษย์ทั้งหลายจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนยังมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่าประภาสโคสะยังมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าจันทรประภาสจันทนประภาสุจันทรประภาสสุเมรุเทวะสุเมรุสัมมาทัสสนพุทธะและพระพุทธเจ้าอื่นๆที่ทรงอุบัติขึ้นในโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อทรงชักนำหมู่สัตว์ให้พ้นทุกข์และพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นในโลกองค์สุดท้ายคือพระโลเกศวรราชาพุทธะพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่มีคุณธรรมบารมีสูงส่งประมาณไม่ได้ในสมัยนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และได้ฟังธรรมจากพระโลเกศวรราชาพุทธะจนเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากได้สละราชสมบัติแล้วออกบวชมีฉายาทางธรรมว่าธรรมกรปัญญาญาณของภิกษุธรรมกรนี้เกินกว่าสามัญชนทั่วไปมีจิตใจสูงส่งและตั้งมั่นเป็นบุคคลหนึ่งที่ก้าวล่วงความเป็นปุถุชนธรรมกรโพธิสัตว์ได้กราบไหว้พระโลเกศวรราชาพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาเมื่อสรรเสริญพระคุณธรรมที่ดีงามของพระพุทธเจ้าทั้งปวงแล้วจึงกราบทูลว่าข้าพเจ้ามีจิตตั้งมั่นจริงใจปรารถนาจะบรรลุธรรมขอให้พระพุทธองค์โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยละเอียดด้วยเถิดข้าพเจ้าจะประพฤติตามธรรมนั้นเพื่อจะสร้างดินแดนที่บริสุทธิ์และสูงส่งให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้มาอาศัยอยู่เพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์เธอจะปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างดินแดนที่บริสุทธิ์ได้โดยวิธีใดนั้นข้อนั้นเธอควรจะรู้ได้เองดินแดนที่บริสุทธิ์นั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลนักในข้อนี้เกินกำลังที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ขอพระพุทธองค์โปรดแสดงรูปร่างลักษณะของดินแดนที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆแก่ข้าพเจ้าอย่างละเอียดด้วยเถิดข้าพเจ้ามีความตั้งใจจะรับรู้ด้วยใจจริงเป็นเช่นนี้เองอัธยาศัยของเธอสูงส่งยิ่งนักเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะมีได้ธรรมกรเอ๋ยพระเจ้าข้าหากจะตักน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพักก็จะมีสักวันที่น้ำในมหาสมุทรจะถูกตักจนหมดสิ้นไปได้ฉันใดหากเธอมีความมั่นคงแล้วก็จงตั้งใจปฏิบัติธรรมไปอย่าท้อถอยก็จะมีสักวันที่เธอจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ฉันนั้นข้าพเจ้าจะประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์ทรงวางพระทัยเถิดพระเจ้าข้าในเวลานั้นพระโลเกศวรราชาพุทธะจึงทรงแสดงที่มาของดินแดนอันบริสุทธิ์และกว้างใหญ่ไพศาลของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจำนวน 2,100 ล้านแห่งพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมของผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ธรรมกรโพธิสัตว์ได้สมปรารถนาโดยได้มองเห็นสิ่งทั้งปวงนั้นอย่างใกล้ชิดจากนั้นดวงจิตของธรรมกรโพธิสัตว์จึงมีความสุขสงบยิ่งนักธรรมกรโพธิสัตว์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นและทะเยอทะยานอยากเลยจิตใจของเขามีแต่ดำรงอยู่ในสมาธิและบริสุทธิ์สะอาดยิ่งนัก
หลังจากที่ได้อยู่ในสภาวะของสมาธิที่ล้ำลึกและยาวนานแล้วจึงได้ประกาศปณิธานอันยิ่งใหญ่เพื่อก่อตั้งดินแดนที่บริสุทธิ์ธรรมกรเอ๋ยบัดนี้เธอจงกล่าวปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของเธอออกมาเถิดและจงบอกกล่าวแก่มนุษย์ทั้งหลายทำให้พวกเขามีความสุขเถิดเมื่อพวกเขาได้ยินแล้วจะปฏิบัติธรรมเมื่อมีปัจจัยเช่นนี้ความตั้งใจต่างๆของเธอจะสำเร็จได้เข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะกล่าวตามความตั้งใจอย่างละเอียดข้อแรกเมื่อข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะสร้างโลกธาตุที่ไม่มีเปรตเดรัจฉานและนรกหากทำไม่ได้จะไม่ขอสำเร็จเป็นพระพุทธะข้อนี้คือปณิธานข้อแรกของธรรมกรโพธิสัตว์ที่กำจัดอบายภูมิ3นรกคือดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเปรตคือดินแดนของผู้ที่มีความทยานอยากหิวกระหายเดรัจฉานคือดินแดนของผู้ที่เต็มไปด้วยความอกตัญญูหลงลืมผู้มีพระคุณไร้คุณธรรมการกำจัดโลกธาตุที่ชั่วร้าย3ประเภทและก่อตั้งโลกธาตุที่สะอาดบริสุทธิ์คือความตั้งใจของธรรมกรโพธิสัตว์ผู้ที่มาเกิดในดินแดนของข้าพเจ้าทุกคนจะมีรัศมีสีทองคำแผ่กว้างออกไปหากทำไม่ได้เช่นนี้จะไม่ขอสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่มาเกิดในดินแดนของข้าพเจ้าทุกคนจะมีรัศมีที่งดงามและจะไม่มีความแตกต่างว่าน่ารักหรือน่าเกลียดหากทำไม่ได้เช่นนี้จะไม่ขอสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าข้อนี้คือปณิธานที่จะให้สัตว์ทั้งหลายมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันและกำจัดความคิดความเห็นแบ่งแยกว่าน่ารักหรือน่าเกลียดธรรมกรโพธิสัตว์หวังว่าในดินแดนของพระองค์จะไม่เปรียบเทียบหรือกำหนดกันที่ความน่ารักหรือน่าเกลียดซึ่งเป็นสิ่งภายนอกมีความหวังให้ทุกคนมีกายเหมือนทองคำที่สว่างสุกปลั่งและมีความสุขเท่าเทียมกันข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ที่ดำรงชีพในดินแดนที่บริสุทธิ์ไม่ต้องเศร้าหมองกับกิเลสความทุกข์ของโลกสามารถดำรงชีวิตด้วยความถูกต้องข้าพเจ้าจะชักนำให้เขาเหล่านั้นบรรลุธรรมทั้งหมดหากทำไม่ได้เช่นนี้จะไม่ขอสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธะข้าพเจ้าจะใช้ปัญญาญาณที่สว่างไสวส่องนำทางให้สรรพสัตว์ทั้งปวงข้าพเจ้าจะช่วยเหลือสัตว์โลกให้มีอายุไขที่รุ่งเรืองยาวนานเป็นนิรันดร์หากทำไม่ได้เช่นนี้จะไม่ขอสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธะแล้วขอให้บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งปวงใน10ทิศจงยกย่องข้าพเจ้าว่าอมิตาพุทธเจ้าตามเจตนาที่จะช่วยเหลือมนุษย์นี้และขอให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับรู้หากทำไม่ได้เช่นนี้จะไม่ขอสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกของธรรมกรโพธิสัตว์อยู่ที่คำว่านะโมอามีทปทำให้มนุษย์ทั้ง10ทิศได้รับรู้ว่าพระอมิตาพุทธะผู้ประเสริฐยังมีพระชนชีพอยู่พระสักยมุนีพุทธเจ้าทรงอธิบายสุขาวตีวยุหาสูตรนี้ว่าคือการบรรลุถึงปณิธานของธรรมกรโพธิสัตว์เมื่อเวลาที่ข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ยินนามของข้าพเจ้าแล้วมีศรัทธาจะได้ไปเกิดที่สุขาวตีพุทธเกษตรอย่างแน่นอนผู้เอ่ยนามของข้าพเจ้าอยู่ตลอดนั้นข้าพเจ้าก็จะช่วยให้เขาไปเกิดในสุขาวตีอย่างแน่นอนหากทำไม่ได้เช่นนี้จะไม่ขอสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าข้อนี้คือปณิธานข้อที่18ถือเป็นข้อสำคัญที่สุดใน48ข้อของธรรมกรโพธิสัตว์เรียกว่าไปเกิดโดยการเจริญพุทธานุสติไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือชั่วไม่แบ่งแยกว่าจะฉลาดหรือโง่เขลาก็จะได้รับอานิสงส์ไม่ต่างกันช่วยให้สัตว์โลกได้ไปเกิดใหม่ในโลกที่ดีงามและได้รู้แจ้งมรรคผลหากจะมีสักคนหนึ่งได้ถูกมหาปณิธานข้อนี้ปลุกให้ตื่นขึ้นก็ยอมได้ก้าวล่วงจากสังสารวัฏและได้รับความดีงามและความสุขที่แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมกรโพธิสัตว์
จึงมีปณิธานหรือความปรารถนา48ข้อสุดท้ายเมื่อธรรมกรโพธิสัตว์ได้ประกาศปณิธานเหล่านี้แล้วพื้นมหาปฐพีก็สั่นสะเทือนบนฟากฟ้าก็มีดอกไม้ร่วงลงมามีเสียงที่กล่าวสดุดีธรรมกรโพธิสัตว์ดังกึกก้องไปทั้งสี่ทิศจากนั้นไปอีกนานแสนนานธรรมกรโพธิสัตว์ได้สั่งสมบุญบารมีและบำเพ็ญจริยวัตรต่างๆด้วยจิตที่มุ่งมั่นจะนำพาสรรพสัตว์มาเกิดที่แดนสุขาวดีขอทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าธรรมกรโพธิสัตว์ท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือว่ายังไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าหนอท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงมีพระนามว่าอมิตาพุทธเจ้าแล้วทรงเกิดอยู่ในสมัยใดหรือพระเจ้าข้าเริ่มตั้งแต่ที่ท่านได้มีปณิธานนั้นเป็นเวลานานแสนนานมาแล้วถ้าเช่นนั้นท่านก็จะไม่กลับมาอีกใช่ไหมพระเจ้าข้าหามิได้ท่านยังกลับมาอีกพระอมิตาตถาคตทรงมีพระกิตติคุณเรื่องการมีพระรัศมีและพระชนมายุที่ไม่สิ้นสุดดังนั้นพระองค์จึงทรงปรากฏขึ้นตามเวลาและสถานที่อันเหมาะสมดังเช่นในบัดนี้ก็ได้บำเพ็ญกิจเพื่อสรรพสัตว์อยู่แดนสุขาวตีของพระอมิตาพุทธเจ้านั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโลกแห่งนี้ผ่านดินแดนต่างๆไป 100,000 โกฏแห่งโลกแห่งนั้นปราศจากทุ่งหญ้าและป่าเขาอีกทั้งปราศจากทะเลหุบเขาร่องน้ำพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปราศจากภูเขาและภูผาถ้าเป็นเช่นนั้นบรรดาผู้คนจะอาศัยอยู่ที่ใดเล่าพระเจ้าข้าดูก่อนอานนท์แดนสุขาวตีนั้นไม่ใช่สถานที่ที่มีรูปร่างลักษณะบุคคลที่อยู่ในดินแดนนั้นและพระพุทธเจ้าทั้งปวงล้วนแต่มิได้อาศัยหรือว่าตั้งอยู่ในวัตถุของโลกธาตุแต่ตั้งอยู่ในความเมตตากรุณาจากจิตของพระอมิตาพุทธเจ้าที่บันดาลให้เกิดดินแดนแห่งนั้นขึ้นที่แท้เป็นเช่นนี้เองดินแดนแห่งนั้นก่อสร้างด้วยทองเงินไผ่ทูลปะการังอัมพันเปลือกหอยโมรากระทั่งมีความกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตสิ้นสุดอัญมณีเหล่านี้ล้วนเปล่งแสงสว่างสวยเข้าหากันมีความสวยงามกว่าสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ในโลกแห่งนั้นไม่มีนรกเปรตเดรัจฉานและสถานที่ชั่วร้ายทั้งปวงอีกทั้งปราศจากความแตกต่างของอากาศว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวมีแต่ความไม่หนาวไม่ร้อนอยู่อย่างนี้ผู้ที่อยู่ในโลกแห่งนั้นมีความสุขเป็นยิ่งนักอมิตาพุทธเจ้าผู้ทรงนิรมิตดินแดนแห่งนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยรัศมีที่มีอานุภาพมากและสูงส่งไม่มีประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับรัศมีของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆพระอมิตาพุทธเจ้าย่อมมีรัศมีรุ่งเรืองกว่าผู้ได้พบเห็นรัศมีนี้ความโลภและตัณหาความอาฆาตพยาบาทอันเป็นสาเหตุของความทุกข์ก็จะมาลายสิ้นไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้สัมผัสรัศมีนี้ก็จะเกิดสิริมงคลความสุขและเกิดจิตใจที่ดีงามพระรัศมีของพระอมิตาพุทธเจ้ามีความละมุนละไมแผ่ฉายไปในโลกต่างๆทั้ง10ทิศไม่มีซอกมุมใดที่ส่องไปไม่ถึงดังนั้นการได้ยินได้ฟังปณิธานของพระอมิตาพุทธเจ้าและสดุดีสรรเสริญพระคุณของพระองค์ทุกวันคืนน้อมรับคำสอนนี้ด้วยจิตศรัทธาก็จะได้สมปรารถนาแล้วได้ไปเกิดที่แดนสุขาวตีและพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็จะสดุดีถึงความดีของบุคคลนั้นพระชนมพรรษาและพระรัศมีของพระอมิตาพุทธเจ้าก็ไม่มีสิ้นสุดเช่นกันแม้จะนับคำนวณครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดได้เลยก็เพราะว่ามนุษย์มีกิเลสที่ไม่เคยหยุดพักตลอดเวลาพระอมิตาพุทธเจ้าจึงมีปณิธานจะช่วยเหลือสรรพสัตว์อยู่ตลอดดังนั้นพระอมิตาพุทธเจ้าจึงทรงมีความเป็นไปอยู่เช่นนี้อันหนึ่งบนแดนสุขาวดีของพระอมิตาพุทธเจ้ายังมีต้นไม้ผลิดอกผลมากมายหลายชนิดในบรรดาต้นไม้เหล่านั้นต้นโพธิพระอมิตาพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีขนาดใหญ่ที่สุดประดับประดาแขวนระย้าด้วยอัญมณีหลายชนิด
เมื่อใดลมโชยมากระทบเบาๆผ่านก้านใบต้นโพนั้นก็จะบังเกิดเสียงที่ไพเราะนานับประการดังก้องต่อๆกันไปไม่ขาดช่วงทั่วทิศทั้ง4ผู้ที่ได้ยินเสียงนี้แล้วย่อมจะได้บรรลุมรรคผลที่โลกแห่งนั้นยังมีสระน้ำเป็นอันมากน้ำในสระใสบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมใต้สระน้ำก็เต็มไปด้วยทองเงินแก้วผลึกไพฑูรย์และโมราเป็นเหมือนทรายละเอียดเมื่อสายลมพัดผ่านดอกไม้จักร่วงลงมาล้วนแต่มีสีสันมากมายเกลื่อนกล่นทั่วมหาปัตภีดอกไม้นั้นเมื่อเหี่ยวเฉาแล้วหน้าดินจะเปิดออกและสูบดอกไม้นั้นหายไปเองดอกไม้ที่ไม่ได้ร่วงเหล่านั้นก็จะออกดอกผลเป็นอัญมณีดอกบัวก็เปล่งแสงสว่างสดใสสวยงามมีความสว่างรุ่งเรืองกว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในโลกธาตุแห่งนั้นมีพระโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐอยู่สององค์ทั้งสององค์นั้นได้เปล่งรัศมีไปไกลแสนไกลถึงโลกธาตุ 3,000 แห่งขอทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระโพธิสัตว์สององค์นั้นมีนามว่าอย่างไรพระเจ้าข้าองค์หนึ่งนามว่าอวโลกิเตศูนย์เป็นพระโพธิสัตว์แห่งเมตตากรุณาอีกองค์หนึ่งนามว่ามหาสถามปราบเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาญาณโพธิสัตว์ทั้งสองนี้ก็ได้บำเพ็ญบารมีอยู่ในโลกนี้จนเมื่อหมดอายุไขแล้วจึงได้ไปเกิดในสุขวติพุทธเกษตรแห่งนั้นพระอมิตาพุทธเจ้าทรงเรียกชุมนุมบรรดาโพธิสัตว์และสาวกทั้งหลายเพื่ออธิบายเรื่องหนทางการเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอได้รับพุทธานุภาพของพระอมิตาพุทธเจ้าแล้วย่อมจะเป็นสุขะสมณัตอยู่เป็นนิจจากนั้นจึงออกไปสู่โลกธาตุต่างๆไม่มีประมาณในทิศทั้ง10เพื่อแสดงธรรมอันพุทธเกษตรของพระอมิตาพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองสว่างไสวและบริสุทธิ์ถึงเพียงนี้เชียวหรือมนุษย์ทั้งหลายเหตุไฉนจึงไม่ปรารถนาไปเกิดเล่าการไปเกิดที่สุขวตีพุทธเกษตรช่างง่ายดายเพียงนี้แต่ว่าผู้ที่ได้ไปเกิดนั้นมีจำนวนน้อยนักเพียงมีศรัทธาในพุทธานุภาพของพระอมิตาพุทธเจ้าก็จะนำพาให้หมู่สัตว์ได้ไปเกิดในพุทธเกษตรที่วิเศษสวยงามแห่งนั้นได้โดยเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกเลยมนุษย์ทั้งหลายทำไมเพียงแค่เรื่องราวของโลกโลกีก็ยังไม่อาจปล่อยวางได้แต่กลับถอยห่างจากพุทธธรรมเล่ามนุษย์โลกช่างโง่เขลายิ่งนักทุกๆคนต่างทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองมีแต่การหาเลี้ยงปากท้องอย่างเดียวคนที่มีทรัพย์อยู่แล้วก็อยากจะมีทรัพย์มากขึ้นไปอีกจิตใจจึงตกต่ำลงตลอดวันได้แต่หวาดระแวงว่าจะสูญเสียทรัพย์ของตนผู้ไม่มีทรัพย์ก็เป็นทุกข์เพราะไม่มีทั้งวันได้แต่เร่งรีบแสวงหาผลประโยชน์สุดท้ายก็เพื่อทรัพย์เหมือนกันจึงมุ่งไปสู่ภัยพิบัติจนถึงกับเข็นฆ่ามนุษย์ด้วยกันเพื่อแย่งชิงสิ่งของต่างๆที่ตนอยากได้บางคนก็มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดเป็นความทยานอยากจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทของสามีภรรยาความโกรธเคืองโศกเศร้าของครอบครัวก็มาจากเหตุผลนี้บางคนก็ทำลายคนอื่นด้วยความอิจฉาริษยาด้วยการพูดโกหกให้ผู้อื่นเสียหายจนเกิดการพิพาทโต้เถียงแล้วตนเองก็แอบยินดีลับหลังบางคนก็เกียจคร้านใช้ชีวิตไปวันๆไม่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานทำให้ครอบครัวอดอยากแม้เป็นเช่นนี้พ่อแม่ก็ยังให้อภัยเขาก็ยังแสดงพฤติกรรมชักสีหน้าท่าทางไม่เหมาะสมกับพ่อแม่ทำให้กิริยาเหมือนเป็นศัตรูกัน
ทำให้พ่อแม่ถอดถอนใจว่าทำไมเราถึงให้กำเนิดลูกเช่นนี้คนทั้งสองที่โกรธเคืองกันนี้สักวันหนึ่งย่อมตายจากกันรวมไปถึงคนที่รักใคร่ก็ต้องพลัดพรากด้วยเช่นกันท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจนั้นผู้คนอื่นๆต่างก็ทยอยลาลับจากโลกไปสรรพสิ่งล้วนไม่มีแก่นสารและจะสูญสลายไปในที่สุดไม่มีสิ่งใดเลยที่จะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้คือเหตุผลของความไม่เที่ยงเราได้อธิบายข้อนี้เพราะเห็นว่าเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อชี้แนะคนทั้งหลายให้แสวงหาชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนที่เชื่ออย่างนั้นมีน้อยนักมวลมนุษย์มักจะสรรหาความสุขใกล้ตัวไม่เข้าใจเหตุผลเหน็ดเหนื่อยกับการแสวงหาเงินทองดังนั้นจึงได้เดินทางสู่หนทางแห่งความชั่วเข้าไปทุกทีทุกทีและด้วยเหตุนี้จึงได้แต่วนเวียนอยู่กับความทุกข์และกิเลสของโลกน่าเวทนายิ่งนักไม่รู้เวลาใดที่พระเมตไตรโพธิสัตว์ปรากฏขึ้นที่จริงแล้วได้อยู่ก่อนพระพุทธองค์จะเทศนาซะอีกดูก่อนเมตไตรถ้าหากเธอไม่เข้าใจประการใดจงถามมาเถิดพระเจ้าข้าสภาพแวดล้อมในโลกแห่งนี้เป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้จิตของข้าพระองค์เป็นทุกข์ใจมาตลอดแต่เมื่อได้ฟังพระพุทธองค์ทรงชี้แนะแล้วทำให้ข้าพระองค์เข้าใจและกระจ่างแจ้งและได้หลุดพ้นจากความลุ่มหลงแล้วพร้อมกับได้สดับถึงเรื่องราวทั้งปวงของพระอมิตาพุทธเจ้าอันไม่มีสิ่งใดที่น่ายินดีไปกว่านี้แล้วดีมากเมตไตรเอ๋ยพระเจ้าข้าเธอเองก็ได้บำเพ็ญโพธิสัตว์บารมีแสนนานและคิดจะช่วยเหลือสรรพสัตว์มาตลอดแต่ว่าโมหะความลุ่มหลงของเธอและมนุษย์โลกยังไม่ตัดขาดจนสิ้นด้วยเหตุนี้จึงยังไม่เพียงพอข้อนี้ข้าพระองค์ละอายยิ่งนักพวกเธอทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปควรเบื่อหน่ายความชั่วความเกิดแก่เจ็บตายควรรู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความสกปรกไม่น่ายินดีรู้ว่าตนเองยังไม่รู้แจ้งทุกคนล้วนได้รับการสั่งสอนจากพระอมิตาพุทธเจ้าควรศึกษาปฏิบัติด้วยสุจริตใจพระเจ้าข้าตถาคตสงสารเธอทั้งหลายและชาวโลกยิ่งกว่าพ่อแม่ที่เป็นทุกข์เพราะลูกเจ็บปวดหลายเท่านักดังนั้นตถาคตจึงได้ตรัสรู้ยังโลกแห่งนี้เพื่อดับความชั่วหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์กำจัดความทุกข์จากความลุ่มหลงแล้วมอบความสุขที่แท้จริงทำให้มนุษย์ทั้งหลายได้มีความสุขในแดนพุทธเกษตรดูก่อนอานนท์พระเจ้าข้าเธอจงลุกขึ้นมาและนมัสการพระอมิตาพุทธเจ้าเถิดพระเจ้าข้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์รับสั่งว่าหมู่ข้าพระองค์จะได้เห็นแดนสุขาวดีของพระอมิตาพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าฮะHuh?
ากว่ามนุษย์ทั้งหลายได้ยินพระนามของพระอมิตาพุทธเจ้าเกิดศรัทธาและมีจิตยินดีแน่วแน่ไม่เคลือบแคลงตั้งมั่นต่อพระนามนั้นผู้นั้นไม่ควรสงสัยในประโยชน์อันมหาศาลที่จะได้รับดังนั้นเมตไตรเอ๋ยพระเจ้าข้าเมื่อเวลาที่ตรัสสหัสสะมหาสหัสสะโลกธาตุตกอยู่ในกองเพลิงและปกคลุมไปด้วยควันไฟเธอจงนำธรรมนี้ถ่ายทอดให้มนุษย์ทั้งหลายสิ่งนี้เป็นคำสอนที่มีค่ายิ่งแม้บัดนี้ที่ตถาคตและพระอมิตาพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ในที่แห่งนี้ทำให้พวกเราได้เห็นแดนสุขาวดีในอนาคตธรรมเหล่านี้ก็จะถูกลืมเลือนไปหวังว่าคำสอนนี้จะได้ถ่ายทอดไปในอนาคตจากนี้ไปผู้ที่ได้ยินคำสอนนี้ไม่ว่าเวลาและสถานที่ใดไม่ว่าจะเป็นคนอย่างใดล้วนแต่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้และได้ไปเกิดในแดนสุขาวดีของพระอมิตาพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบลงโลกธาตุก็สั่นสะเทือนเกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะดังไม่ขาดสายดอกไม้ที่สวยงามก็โปรยปลายลงมาเหมือนสายฝนจากนั้นบรรดาพระสาวกพระโพธิสัตว์และมหาชนทั้งหลายที่ได้ยินพระธรรมที่สูงส่งเช่นนี้แล้วทุกคนล้วนมีความสุขและปลาบปลื้มยินดียิ่งนัก